ะเป็นศักยภาพของคนไทยซึ่งด้อยโอกาสของทุกจังหวัดที่จะเข้ามาเรียนในสถาบันของเรานะครับส่วนมากเราเบสิกของคนไทยเนี่ยเขาเชื่อคนไทยเนี่ยจะเก่งอยู่แต่ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างตำบลต่างอำเภอของทุกจังคือในประเทศไทยเนี่ยมี IQ และมี IQ ต้องมี EQ ด้วยถ้าแต่ละคนที่เรียนจบหลังจากที่จบมัธยมมาแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะสุดมากชนบทก็เรียนเฉพาะพอจบมาปุ๊บก็เป็นตำรวจทหารเป็นครูนี่เรามาสร้างวิชาชีพก็คือสลากบัตรการบินนะฮะให้คนไทยทั่วโลกได้รู้ว่าคนไทยมีศักยภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้เป็นสถาบันการบินนะเรื่องการบินนะผมอยู่ในวงการนี้มา30กว่าปีกับ40ปีผมก็เคยอยู่การบินไทยมาก่อนนะครับอยู่ตั้งแต่เครื่องบินใบพัดแต่ผมก็ลาออกมาทำธุรกิจของตัวเองนะครับดังนั้นผมบอกว่าที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่เทคโนโลยีมันยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ผมบอกว่าเราต้องเอาเป้าหมายตรงนี้แล้วก็เอาความเก่งของคนไทยเนี่ยไปสร้างโอกาสให้กับคนไทยให้รู้ว่าคนไทยเนี่ยเก่งจริงนะครับที่ผ่านมาผมเห็นมาหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนี้แต่ล้มเหลวหมดเพราะอะไรเพราะว่ามันพายเรือคนละทางนะครับนี่เราจะพายเรือร่วมกันทั้งทีมครับขอบคุณครับครับโอเคครับคุณน้องพิการฝ่ายปฏิบัติการครับครับครับโอเคครับครับโอเคฮะสวัสดีค่ะดิฉันสารดังการดร.ดวงกิจวิลล่านะคะเป็นคณะปีคณะวิศวะของมอกรุงเทพธนบุรีนี่ค่ะแล้วก็มีอะไรก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่นะคะอาจารย์แนะนำตัวเองครับผมรองศาสตราจารย์ดร.ชัยพรชนะทาวราชครับตำแหน่งก็เป็นเลขานุการของท่านประธานมหาวิทยาลัยก็ดูแลโครงการอัพเดตเองแล้วก็ตอนนี้มันก็ต้องลงมาดูแลเรื่องปริญญาโทเรียนตีด้วยครับ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 ผมอาจารย์โยธินครับทองจนาเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นผู้ช่วยเลขาครับครับผู้ช่วยที่การบดีครับอาจารย์สุวัฒน์นะครับฮะเกตครับเชิญครับผมตับตังคุณส่งเซนาราครับเป็นตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายงานทั่วไปของบริษัทไทยไฟเทรนนิ่งครับเกตครับค่ะวิภาปริตานนท์ค่ะเป็นรองผู้จัดการฝ่ายOperation ของไทยไฟฉันมาดูแลเรื่องงานต้อนรับเครื่องบินครับครับ